สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแจ็คเผยความสัมพันธ์จ๊ะอาสยามหลังลั่นสเปคเปลี่ยนจากก่อนหน้าที่จ๊ะอาสยามได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงสเปคผู้ชายที่เปลี่ยนไปแล้วไม่ฟันธงสถานะหัวใจตอนนี้ทำเอาหลายคนต่างสงสัยว่าคู่รักลูกทุ่งแฟนหนุ่มอย่างแจ็คธนพลสถานะเป็นอย่างไรบ้างเขาเลิกกันจริงหรือไม่ล่าสุดแจ็คได้ออกมาเผยว่าเขาอาจหมายถึงความชอบตอนเด็กตอนนี้ทัศนคติก็อาจจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ความสัมพันธ์ของตนและฝ่ายหญิงยังโอเคและทุกอย่างยังเหมือนเดิมทุกวันนี้ก็คุยกันปกติไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเข้าใจกันดีตนคบกับสาวแจ็คก็ไม่ได้บังคับหรือมีเกณฑ์อะไรเอาที่สบายใจทั้งคู่อยากคุยก็คุยอยากเจอก็เจอด้วยของอารมณ์การควบคุมอาจจะต่างกันแต่ตนก็ยังเอาใจใส่เขาเหมือนเดิมไม่ได้น้อยลงพร้อมทั้งยืนยันว่าอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆและมองว่าเขายังรักชีวิตโสดอยู่เพราะเขายังเด็กอยู่ก็ให้เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆแต่ถ้าเขาพร้อมตนก็พร้อมทันทีและตอนนี้ยังเป็นน้องปกติดีไม่ต้องเป็นห่วงท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ